ช่อง8ไทยแลนด์นิวเป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดงานกาชาดประจำปี2563ภายใต้แนวคิด Connectivity of Giving ให้ได้ใจไร้พรมแดนโดยมีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดและคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์ที่ได้มีการจัดงานร่วมเปิดตัวแพลตฟอร์มซึ่งภายในงานยังได้มีการจำลองนิทรรศการ GivingExhibition ณ สวนลุมพินีและงานกาชาดจากวันสู่วันนี้อีกทั้งพลังน้ำใจแปรเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือนำมาจัดแสดงเพื่อเชื่อมโยงกับการจัดงานออนกราวสู่ออนไลน์และนำสื่อมวลชนคลิกเที่ยวชมงานกาชาดออนไลน์ร่วมกิจกรรมต่างๆอาทิเล่นเกมบวชขวัญใจงานกาชาดจองคิวตรวจดวงชะตากับนักพยากรณ์หลากหลายศาสตร์และร่วมทำบุญสมทบทุนงานกาชาดซื้อของที่ระลึกจากงานกาชาดบนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com ซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะกาชาดปีนี้นะครับก็จะเป็นการจัดงานกาชาดออนไลน์นะครับระหว่างวันที่19ธันวาคมจนถึงวันที่29ธันวาคมงานกาชาดออนไลน์โดยที่จะขอเชิญชวนประชาชน เข้าไปคลิกได้www.worldwide.งานกาชาด.com นะครับอันนี้ก็จะสามารถจะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับเรามีร้านค้าประมาณ200ร้านค้านะครับมาออกร้านสามารถจะซื้อของเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับแล้วก็นอกเหนือจากจะเป็นร้านค้าแล้วเนี่ยเราก็ได้นำหลายๆอย่างที่เราเคยมีจากงานกาชาดที่สวนลุมพินีเนี่ยมาลงนะครับในรูปแบบแพลตฟอร์มของงานกาชาดโดยจำลองสวนลุมพินีมาอยู่ในมือถือหรือในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็สามารถที่จะท่านสามารถจะคลิกเข้าไปได้บนคอมพิวเตอร์หรือมือถือของท่านเนี่ยตลอด24ชั่วโมงสามารถจะเข้าไปเที่ยวได้โดยที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะติดโควิดหรืออะไรนะครับแล้วก็ในอดีตก็คนกรุงเทพมาเที่ยวงานกาชาดอย่างเดียวในวันนี้เนี่ยในปีนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่เชียงใหม่หรือไม่ว่าท่านจะอยู่ทางใต้ท่านก็สามารถจะมาเที่ยวได้ในงานกาชาดของเราใน10วันนี้แล้วก็จะขอเรียนว่าของที่จะมาขายในอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยจะเป็นของซึ่งได้เฟ้นหามาในราคาพิเศษใน10วันนี้นะครับจากผู้ที่จะนำมาขายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าของทางกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ร้านค้าที่มาจากภาคเอกชนด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วยังไงท่านรองจันทร์ประภามีอะไรจะเสริม เพิ่มเติมอีกไหมครับค่ะปีนี้เป็นปีที่สภากาชาดไทยและก็เชื่อว่าหน่วยงานต่างๆพบกับความท้าทายครั้งสำคัญนะคะเพราะว่ามีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนไปเพราะนั้นแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ในปีนี้เป็นการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของสภากาชาดไทยด้วยนะคะจะเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะรวบรวมนะคะอรรถรสของความสนุกสนานของงานกาชาดที่ประชาชนนะคะเคยพบนะคะและได้พบนะคะที่งานกาชาดที่สวนลุมพินีที่ผ่านมาอรรถรสทั้งหมดก็จะมารวมอยู่ในกาชาดออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเจนไหนนะคะหรือว่าจะวัยใดนะคะก็จะมาแพลตฟอร์มนี้ได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะที่คิดว่าทุกคนเฝ้ารอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกซื้อสินของบนแพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซที่พัฒนาขึ้นนะคะเข้ามาชมการประกวดนะคะออกแบบร้านนะคะที่เคยจัดที่สวนลุมพินีเป็นการสร้างร้านแต่ปีนี้เป็นการออกแบบตามจินตนาการนะคะมีการประกวดขวัญใจงานกาชาดนะคะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมโดยการเข้ามาโหวตนะคะเลือกขวัญใจงานกาชาดในดวงใจหรือแม้แต่ร้านในดวงใจด้วยนะคะและเชื่อว่าวัยรุ่นนะคะหรือหนุ่มสาวที่เป็น
ข้าใจมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Minecraft ก็จะเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะเข้าถึงคนรุ่นใหม่นะคะได้มาเที่ยวงานกาชาดนะคะในผ่านแอปแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน Minecraft นะคะและที่สำคัญอรรถรสของงานกาชาดที่เป็นส่วนของออนกราวเป็นอย่างไรในแพลตฟอร์มของงานกาชาดออนไลน์ก็จะยังคงมีอยู่เสน่ห์ของงานกาชาดก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมค่ะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะทุกคนเลยเพราะว่าอย่างธีมวันนี้อย่างที่บอกเลยก็คือแค่คลิกแค่นั้นเองนะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าขับรถออกไปไหนไกลแล้วก็มีกิจกรรมมากมายว่าจะเป็นบ้านผีสิงหรือว่ารถไต่ทางหรืออะไรเองในออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจากสนุกกันแล้วก็สิ่งสำคัญเลยสำหรับงานกาชาดก็คือการให้นะคะว่าปีนี้ก็เป็นธีม connectivity of givingness นะคะให้ด้วยใจไร้พรมแดนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยมาแค่คลิกเองแล้วก็กดเล่นสนุกว่ามีการให้บริจาคอะไรก็ตามมีของที่ระลึกเยอะมากมายเลยก็อย่าลืมนะคะ19ถึง29นี้ค่ะค่ะผมก็อยากให้เพื่อนๆพี่น้องๆเข้ามาร่วมสนุกเข้ามาร่วมบริจาคแล้วก็เข้ามาเล่นเกมในเว็บไซต์กาชาดงานกาชาดครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่เนาะครับผมฝากด้วยนะครับครับผมก็ฝากงานกาชาดด้วยนะครับผมก็มี11มี11วันนะครับเริ่มวันที่19ธันวาคมถึงวันที่29ธันวาคมนะครับก็มีกิจกรรมมากมายเลยให้ช้อปกันนะครับผมแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนเนี่ยเพียงแค่เข้าเว็บนะครับ www.ngangasha.com นะครับก็สามารถเข้าร่วมกันได้เลยเอาหมอดูด้วยครับไฮไลท์เลยอันนี้คือเป็นไฮไลท์ของงานกาชาดเลยสามารถดูดวงได้เลย24ชั่วโมงนะครับสามารถจองล่วงหน้าได้ด้วยวันที่17ธันวาคมครับจองล่วงหน้าก่อนแล้วเราไปดูหมอดูแม่นๆเลยว่าดวงปีหน้านี่จะปังขนาดไหนก็สามารถดูกันได้เลยครับชนบทไทยแลนด์นิวส์